สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ทัดทายในส่วนของสมาชิกของเราทุกท่านนะครับที่อาจจะรับชมในส่วนของ Facebook นะครับหรือว่าในส่วนของ u t u b e นะครับผมวันนี้เองนะฮะอยากจะมานำเสนอในส่วนของการทำธุรกิจนะครับกับ Google นะฮะในรูปแบบของการ ลงโฆษณานะครับหลายคนเองก็คงจะสนใจในส่วนของการทำธุรกิจเล็กๆน,น้อยของเรานะครับมันสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของค่าโฆษณาได้นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะทางเลือกนะครับที่เหมาะที่สุดตอนนี้นะครับในการลงโฆษณาในการควบคุมต้นทุนของการโฆษณาก็คือ Google นะครับผม ก็ไม่มีไม่มีที่ไหนนะฮะที่จะไม่รู้จัก Google นะครับผมโดยปกติเนี่ยหน้าต่าง Google เนี่ยโดยปกตินะเราเปิดขึ้นมานะฮะเราต้องการจะพิมพ์อะไรสักอย่างเนี่ยเราก็พิมพ์เข้าไปได้อย่างเช่นนะผมอ,ะอยู่ในส่วนของการเรียนหรือว่าการสอนเขียนแบบนะก็พิมพ์เข้าไปตรงนี้นะฮะมันก็จะมีลิงก์ขึ้นมาเลยนะครับใครที่ นะครับเ,เปิดเป็นลักษณะเหมือนกับรับส้อนเขียนแบบนะฮะก็จะมีข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็จะมีคำว่าโฆษณาอยู่ตรงนี้นะฮะการที่มีหัวข้อโฆษณาอยู่ตรงนี้มันก็จะติดอยู่ประมาณท็อปโฟนะฮะอยู่ประมาณนั้นนะครับส่วนอื่นๆเองก็อาจจะมีสอดแทรกขึ้นมาบ้างนะครับแต่โดยปกติเนี่ยเราจะพยายาม ทำให keyword, ้คีย์เวิร์ดเนี่ยคีย์เวิร์ดก็คือการป้อนค่าตัวหนังสือเข้าไปเนี่ยให้มันให้มันอ่าง่ายที่สุดก็คือพยายามหลบคู่แข่งนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าผมอ่สอนเขียนแบบสอน AutoCAD สมมตินะนะฮะสมมติสอนออโตแคระนะฮะเข้าไปเนี่ยนะครับ, <S 1> <S 1> รบมันก็อาจจะมีเป็นแหล่งอื่นนะฮะขึ้นมาอีกทีนึงนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันนะว่าหลักการการ สร้างในส่วนของโฆษณากับ Google เนี่ยจะทำอย่างไรกันบ้างไม่ยากนะอันดับแรกนะเพื่อนๆเองก็คงจะต้องสร้างในส่วนของโปรไฟล์นะโปรไฟล์ของเพื่อนเองเนี่ยนะครับขึ้นมานะฮะให้มันมีความน่าเชื่อถือนิดนึงนะฮะจากนั้นนะครับพอเราสร้างโปรไฟล์คือจริงๆแล้วในส่วนของ Google เนี่ยมันจะเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ พันเนอร์ทาง YouTube เองนะหรือว่า Google p ลั s เองนะหรือไม่กระทั่ง Gmail เนี่ยนะฮะเราสามารถที่เชื่อมโยงกันได้โดยปกติถ้าเราล็อกอินเข้าไปนะฮะมันก็จะมีคือโดยปกติตัวนี้มันจะเป็นชื่อบัญชีของเราเนี่ยนะครับปกติก็คงจะสร้างไปดีอยู่แล้วทีนี้เลื่อนมองมา,มาก,กดตรงปุ่มนี้นะฮะแอป Google เนี่ยด้านล่างของมันเนี่ยจะมีหัวข้อชื่อว่า,าธุรกิจเนี่ยครับหรือว,ว่าหมายหมายบิสเนสเนี่ยเราคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับ เมื่อเราคลิกเข้าไปตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีตัวไหนบ้างนะฮะที่ได้รับการอนุมัติการได้รับการอนุมัติเนี่ยคือมีการตอบกลับจากทาง Google เข้ามาในเรื่องของการลงโฆษณานะครับในเรื่องของการลงโฆษณาอย่างอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเมื่อเราเข้ามาที่ตรงนี้มันก็จะมีหน้าต่างหลักๆอยู่แค่นี้ก่อนนะครับอยู่แค่นี้ก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเราต้องการจะสร้างนะจะสร้าง สถานที่จะจะสร้างในส่วนของโฆษณาแล้วกดปุ่มนี้นะครับเพิ่มสถานที่เนี่ยก็คือชื่อชื่อธุรกิจมาดูกันนะครับการสร้างการทําธุรกิจเราจะทําอย่างไรอย่างสุดว่าผมใช้คำว,ว่าสอนนะสอนเลวิดและกันนะครับผม จากนั้นก็กดถัดไปนะครับผมถัดไปเสร็จปุ๊บที่ตั้งประเทศไทยตำแหน่งที่อยู่อาจจะใช้เป็นที่อยู่ที่อยู่จริงก็ได้นะฮะนี่นะครับกกเสรทําหนี่นะฮะถนนน,นะครับ ประมาณนี้นะครับตะมือมือกีตูมาติเาบรีนี่นะครับตามนี้เลยนะฮะจะน้อก็ถัดไปนะครับหมวดธุรกิจก็โรงเรียนนะฮะคือใครไม่ต้องการโรงเรียนหรือต้องการอะไรก็ลองพิมพ์นะครับชื่อเข้าไปมันจะมีมันจะมีตัวอย่างขึ้นมาให้นะฮะตัวอย่างขึ้นมาให้แต่เราต้องจะต้องเราจะต้องเลือกนะะให้มันตรงกับตัวอย่างเขานะฮะไม่งั้นมันจะค้นหาไม่เจอนะครับผม ก็แล้วก็ถัดไปอีกทีหนึง่งหมายเลขโทรศัพท์อ่้า0 9 8 5 0 9 8 8 6 1เนะครับผมเว็บไซต์เนี่ยอันนี้ม่ยากเลยนะฮะเว็บไซต์ถ้าเพื่อนๆมีเป็นตัวไอ,อตัวที่เราสร้างไว้นะฮะตัวที่เราที่เราสร้างไว้ตัวโปรไฟล์เราเนี่ยนะครับก็ก็อปรตรงนี้แหละเนี่ยนะครับลิกขวาคัดลอกเลยนะก็ใสยย่นนี้เลยนะครับเพจดก็ไปนี่นะครับถัดไป เป็นการต่อไปนะครับผมสุดสุดท้ายเอ้เนี่ยเราจะต้องทําการยืนยันนะยืนยันว่าจะให้ส่งตัวนี้ไปให้ใครที่อยู่ไหนอะไรต่างก็ส่งว่าใส่เข้าไปนะครับนะีบ่ฮะนะครับผมนะครับยอมรับนะครับส่งจุดหมายเขาก็จะส่ง เป็นลักษณะของอไปศียบัตรมายืนยันอีกทีนึงนะฮะโอเคนะครับปรับแต่งไายช่อ่าไม่ปรับแต่งดีวกว่าอ่าเมราิว่าเราปิดออกไปนะครับทีนี้เราเข้ามาดูนี้ใหม่นะครับมาดูตรงถ้ามันมีขึ้นตรงนี้ก็ต้องกดอื่นๆนะด้านล่างมันจะมีคำว่าอื่นๆอยู่นะครับเราก็กด My business ตัวนี้มันก็จะเพิ่มเข้ามานะฮะก็จะมีเลวิตขึ้นมาอ่ะทีนี้เรามาดูกันเมรติว่าได้รับการตอบรับหรือตอบจดหมายมาเนี่ยมันจะมีหัวข้อในการปรับแต่งอย่างไรบ้าง สมมติครัผมมาที่ตรงนี้นะฮะคราวนี้หน้าต่างตัวนี้มันจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ทันชีก็คือจะอ้างอิงในส่วนของตัวโพสต์ที่เราโพสล่าสุดในส่วนของ Google พาร์ทด้วยนะครับผมไปกดตรงสร้างโฆษณานะครับเราไปสร้างโฆษณาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะลิงก์มายังตัวนี้เลยให้เราคลิกตรงมุมึ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขงบประมาณนะครับงบประมาณในการโฆษณานะครับมันก็จะมีอยู่ตรงนี้ฮะต่ำสุดอยู่ที่หนึ่งพันนะครับผม เพื่อนๆก็ลองไล่ขึ้นมาดูนี่นะฮะไล่มา4ี0 0ั0 0้า0 0นสูงสุดอยู่ที่นะครับหนึ่งแบาทต่อเดือนนะฮะอันนี้ก็คือมหาศาลจริงๆนะครับผมอย่าไปทำเล่นๆนะฮะเขาหักตังจริงๆนะฮะมาดูที่ส่วนของตัวนี้ด้วยนะครับมาดูในส่วนของอไม่ใช่สิอันนี้ลากกับมาสุดก่อน เอาผมยึกเลิกไปนะอันนี้ผมมาทําให้เพื่อนเดูเฉยนะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็คือการตั้งค่าจากนั้นก็ต้องรอใครที่ไม่มีบัญชีผูกมัดกับทาง google นะจริงๆแล้วตัวนี้เองเนี่ยเราไปตั้งค่าเนี่ยหลังจากที่เราได้รับหลังจากที่เราได้รับไอ้ตัวนี้นะฮะหลังจากที่เราได้รับไอยืนยันการทำธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดนะ,ะในรูปแบบของการใช้บัตรเครดิตนะครับผมบัตรเครดิตในการหัก ในการอะไรต่างๆนะครับผมลองลองดูสเต็ปตัวนี้ก่อนนะครับใครที่ติดปัญหาส่วน่าลองทําตามแล้วนะครับได้รับการตอบกลับจากทาง Google เนี่ยเดี๋ยวเอามาพูดคุยอีกทีนึงนะครับผมอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นไกด์ไลน์นะฮะประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีรหัสมันก็จะมีแรงต่างให้ป้อนเข้ามาตรงนี้นะฮะ ถ้าเราป้อนรหัสเข้าไปปุ๊บมันก็จะดีตรงนี้ขึ้นมาจากนั้นก็ทําการโฆษณาต่อได้นะครับผมนะน้องๆคนไหนที่ลองใช้งานดูอยู่นะครับก็ก็ลองดูอีกนี้อีกชีนหนึ่งแล้วกันนะครับว่าติดปัญหาอะไรก็มาถามก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะเจอกันในส่วนของตอนถัดไปสวัสดีครับ